สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Center กับผมณรงค์ศิริวัฒนาวิโรจน์ครับรายการ Health Center ในวันนี้นะครับก็นำเสนอเนื้อหาสาระทางด้านการแพทย์นะครับที่เป็นความรู้ต่างๆมาฝากท่านผู้ชมช่วง Special Talk นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยแล้วก็แนวทางการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนช่วงต่อมานะครับช่วงทันรู้สุขภาพพี่กบก็จะมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหารายการเราต้องรับชมช่วงเกร็ดชีวิตกันก่อนครับรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าช่วงเกร็ดชีวิต9สิ่งทำได้ไม่แก่ง่ายไม่ตายเร็วการมีอายุยืนยาวคือสุดยอดปรารถนาของคนแทบทั้งหมดแต่น้อยคนนักค่ะที่จะรู้จักวิธีดูแลชีวิตเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ดูโลกนานๆซ้ำร้ายไปกว่านั้นคนจำนวนไม่น้อยกลับใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่ในแต่ละวันนั้นคือตัวบั่นทอนชีวิตให้สั้นลงทุกขณะนายแพทย์สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบในการใช้ชีวิตได้กำหนดหลักโภชนบัญญัติอันเปรียบเสมือนคัมภีร์แห่งการกินไว้9ประการซึ่งถ้าใครทำได้ตามนี้รับรองว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวแน่นอนค่ะโดยหลักโภชนาการ9ข้อที่ว่านั้นประกอบไปด้วย 1. กินอาหารครบ5หมู่หลากหลายได้สัดส่วนมันดูแลน้ำหนักตัวเอง 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะข้าวกล้องมีประโยชน์มากค่ะ 3. กินพืชผักให้มากผลไม้กินเป็นประจำเพราะในผลไม้มีสารอาหารช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันไม่ทำให้เจ็บป่วยเป็นหวัดประโยชน์ของผลไม้จะนำเอาสารพิษน้ำมันน้ำตาลออกจากร่างกายต้านมะเร็งหากทานเป็นประจำ 4. กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และเมล็ดถั่วเป็นประจำ 5. ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัยในวัยเด็กควรดื่มนมรสจืดวันละ 2-3 แก้วส่วนในวัยผู้ใหญ่ที่ปกติค่ะดื่มนมรสจืดวันละ 1-2 แก้วแต่สำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพควรดื่มนมพร้อมมันเนยวันละ 1-2 แก้วหรือปลาที่กินได้ทั้งกระดูกและผักใบเขียว 6. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเช่นเค็มจัดหวานจัดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลเกลือโซเดียมที่มากับอาหารเค็มของดองกะปิน้ำปลาเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงหรือถ้าหวานมากก็เป็นพลังงานสูญเปล่าถ้าร่างกายนำไปใช้ไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมัน 7. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรให้พอดีไม่มากเกินไปอย่างอาหารจำพวกผักทอดไขมันเนยกะทิพยายามกินให้น้อยลง 8. รับประทานอาหารสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายค่ะคืองดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีใหม่ปีนี้ครับปี2557กันแล้วนะครับอยากให้เริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่สวยงามอยากเห็นโลกที่สวยงามและประชาธิปไตยของเรากำลังเดินไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวก็อยากจะให้คนไทยมีความสุขแล้วก็รักกันมากๆครับค่ะเมื่อเป็นประชาธิปไตยเต็มตัวแล้วนะคะก็จะนำมาสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งรวมถึงพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ของคนทุกคนด้วยค่ะหน้าที่การงานนะครับก็จะเข้าที่ขยับขยายและก็ก้าวหน้านะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงานทุกท่านนะครับในตลอดปี57นี้นะครับทีมงานแอดโฮมทุกคนนะครับขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขในปี2557นี้ครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับเย้ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองวันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดเราพลาดทุกเสียใจสุดๆนะคะ
าพูดคุยกับนักฟุตบอลแถวหน้าของเมืองไทยกับผมพศสุรเดชวนิมลในรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของนักฟุตบอลที่คุณชื่นชอบกับรายการโต๊ะบอลไทยทุกวันจันทร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง RSU Wisdom TVกลับเข้าสู่รายการ Health Center นะครับในช่วง Special Talk นะครับวันนี้นะครับผมได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังไปแล้วในช่วงเปิดรายการนะครับว่าเราจะมีการนำเสนอเนื้อหานะครับต่อเนื่องจากเทปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนครับผมศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่มีประวัติที่มายาวนานมากนะครับแล้วก็เป็น1สาขานะครับของแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเชิญท่านผู้ชมมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราคุณหมอหวังเสี่ยวเทานะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับผมครับผมขออนุญาตคุณหมอเรียกว่าคุณหมอหวังแล้วกันนะครับสั้นๆ นะครับผมคุณหมอหวังครับเมื่อกี้กล่าวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังไปแล้วว่าศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสาขาของแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันสาเหตุที่ได้รับความนิยมเพราะอะไรครับคุณหมอคือผมเข้าใจว่าการแพทย์แผนจีนในการที่รักษาโรคนะครับหนึ่งก็คือหิมผลเร็วนะฮะสมผลเร็วปลอดภัยปลอดภัยนะซึ่งผมคิดว่าบางทีปลอดภัยจะสำคัญมากกว่านะฮะซึ่งปลอดภัยนี้ไม่ของว่าผลข้างเคียงจะน้อยนะครับผลข้างเคียงจะน้อยนอกจากนี้ก็คือการรักษาแบบการแพทย์ผ่านจริงไม่กระทั่งโดยการฝังเข็มหรือยาต่างๆนะครับถือว่าเป็นการรักษาแบบต้นเหตุนะฮะซึ่งสามารถรักษาแบบแก้ปัญหาอย่างค่อนข้างดีครับอืมครับผมไปกลับไปรักษาที่ต้นเหตุของโรคเลยใช่ไหมครับผมแล้วคุณหมอรบกวนยกตัวอย่างนิดนึงครับว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนที่เหมาะสมที่จะเข้ามารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนครับผมอาจจะต้องมีอาการแบบไหนยังไงหรือว่ามีอาการผิดปกติร่างกายแบบไหนควรที่จะเข้ามารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนนะครับครับผมคือจริงๆแล้วการรักษาปรับการแพทย์แผนจีนนะครับไม่ว่าเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคเฉียบพลันนะฮะก็สามารถรักษาได้ก็จะหาแผนจีนได้นะฮะแต่ในกรณีที่เราถ้าเป็นอาการเฉียบพลันแบบต้องเข้า ICU หรือว่ากรณีฉุกเฉินที่ต้องผ่าตัดต่างๆนะฮะซึ่งก็คือต้องไปหาหมอปัจจุบันนะฮะนอกจากนี้อย่างเช่นอาการเฉียบพลันแบบปวดหรือว่าอาเจียนขึ้นไส้หรือแม้กระทั่งเป็นไข้ต่างๆนะฮะเป็นลมหมดสติในกรณีที่ถ้าไม่มีหมอปัจจุบันหรือโรงพยาบาลอยู่ข้างๆนะฮะซึ่งก็จะสามารถมองหาแพทย์ผ่านจีนได้นะครับเราก็จะช่วยในกรณีฉุกเฉินได้ในระดับหนึ่งนะครับผมครับผมเพราะในความคิดผมนะครับที่ผมพอรับทราบเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยที่ผมคิดว่าทำการตรวจรักษาแล้วได้เหมือนกับว่าได้ผลดีนะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องอาการปวดเมื่อยต่างๆหรือว่าอาการผิดปกติข้างในร่างกายต่างๆแต่ว่าผมยังไม่เคยรับทราบมาก่อนเลยว่าสมมติว่ามีอุบัติเหตุสมมติเป็นลมอะไรต่างๆก็สามารถมาหาหมอแผนจีนได้ใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งในกรณีที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกนะครับกับการแพทย์ผ่านจีนในการที่ใช้เข็มหรือว่าสิ่งที่เราจับได้ในการที่ปล่อยเลือดตรงที่ปลายนิ้ว10นิ้วนะฮะก็จะช่วยในการฟื้นฟูในอนาคตได้ดีพอสมควรนะฮะหรือเป็นอาการเฉียบพลันอย่างลมพ้ามือนะฮะก็คือการกดจุดหรือการฝังเข็มก็จะสามารถช่วยให้คนไข้ฟื้นขึ้นมาในระยะเวลาที่สั้นๆนะครับครับผมแล้วอย่างนี้ขออนุญาตถามคุณหมอแบบตรงๆเลยนะครับว่าคือผมว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยสมมติเวลามีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็อาจจะเข้ารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับพอเข้าไปรับการรักษาแล้วผลการรักษาไม่ดีขึ้นหรือว่าไม่เป็นที่พอใจหรือว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดถึงค่อยมองย้อนกลับมาหาแพทย์ทางเลือกต่างๆอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องและเป็นเคสที่คุณหมอพบบ่อยไหมครับผมซึ่งเป็นความคิดของคุณทั่วไปในใช่ครับผมเวลาเราไม่สบายจะไปโรงพยาบาลลองไปโรงพยาบาลไปหาหมอลองกินยาดูก่อนพอแบบไม่หายจริงๆค่อยมองเห็นถึงแพทย์ทางเลือกซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าไม่ควรจะเป็นวิธีแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วการรักษาแบบการแพทย์ผ่านปัจจุบันในบางโรคนะครับซึ่งเราเจอบ่อยสำหรับอาการป่วยอย่างเช่นโบว์แม็กเกอร์ใช่ไหมครับ
็จะคุณหมอท่านหมอก็จะสั่งหมอปัจจุบันในการที่นะครับปวดท้องโดยเฉพาะอาจจะแรงจนกระทั่งนะฮะต้องมีผลข้างเคียงในกรณีที่ต้องทานอาหารทั้งทีนะฮะหรือว่าจะมียาเคลือบกระเพาะในการที่ป้องกันหรือเผื่อจะเป็นโรคกระเพาะใช่ครับนะซึ่งก็คือเราจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วยาปัจจุบันสำหรับเหล่านี้ยาแก้ปวดจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งโดยเฉพาะจะหนิมเป็นการระงับปวดก็คือระงับอาการเท่านั้นเองนะครับแต่การรักษาสาเหตุหายไปถูกต้องครับนะครับการรักษาแบบการแพทย์ผ่านจริงโดยเฉพาะฝังเข็มหรืออาจจะทานยาคู่กันในกรณีที่แก้ปัญหาหรือแก้ต้นเหตุที่เกิดอาการปวดของไมเกรนขึ้นมาฉะนั้นก็คือไม่เพียงตั้งบอกว่าไอ้การปวดครั้งนี้หายแล้วจะอาจจะหายนานพอสมควรนะครับผมหายนานขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองด้วยถูกต้องครับถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆก็จะกลับมาเป็นอีกแน่นอนทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไปรักษาไปทานยาไปอะไรปล่อยให้แบบโรคมันลุกลามไปเยอะแล้วเนี่ยมาหาคุณหมอเนี่ยแนวทางการรักษารวมไปถึงระยะเวลาการรักษาของคุณหมอก็ต้องยืดเวลาออกไปอีกถูกต้องครับคนไข้มีอาการของโรคเรื้อรังแล้วก็ลุกลามไปเยอะแล้วนะฮะโดยเฉพาะคนไข้ที่หมอปล่อยทางคลินิกนะครับก็จะบางทีอาจจะมีโรคหลายอย่างแทรกซ้อนนะฮะไม่ทั้งเบาหวานความดันนะฮะไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆนะฮะรวมทั้งการนอนไม่หลับการขับถ่ายก็ไม่ดีอาจจะมีเรื่องภูมิแพ้นะผิวหนังแพ้ง่ายต่างๆมารวมกันอยู่ในควงไข้คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นซึ่งวิธีการรักษาและแนวทางการรักษาก็ต้องวางแผนกันยาวใช่ครับนะฮะซึ่งสำหรับหมอก็จะมีการตัวรักษาแบบต้องตามสเต็ปของการให้ผ่านจริงนะครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดรบกวนคุณหมอยกตัวอย่างครับโรคที่พบบ่อยที่เข้ามาหาคุณหมอบ่อยนะครับที่ทำการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคชนิดไหนครับผมคือจริงๆแล้วของหมอเนื่องจากว่าไม่ได้หนิมเป็นแนวไหนนะฮะฉะนั้นหมอคนไข้ที่มาหาหมอก็จะมีหลากหลายนะฮะรวมทั้งปัญหาระบบย่อยอาหารก็คือการย่อยยากการขับถ่ายไม่ดีนะฮะรวมทั้งปัญหาของระบบหายใจอย่างเช่นเรื่องภูมิแพ้นะฮะที่เราจะพบบ่อยภูมิแพ้อากาศนี่ถ้าเกิดภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็ได้นะครับก็ได้ใช่ไหมครับแพทย์จึงจะมองว่าจะเป็นปัญหาของปอดนอกจากนี้ก็จะเป็นการสวนเกี่ยวเรื่องประจำเดือนผิดปกติประจำเดือนผิดปกติครับผมไม่กระทั่งมาน้อยหรือมาไม่ตรงหรือปวดต่างๆนะฮะจนกระทั่งถึงขั้นบอกว่ามีปวดยากนะฮะก็จะสามารถมาหาแพทย์จิตได้นะฮะนอกจากนี้ก็คืออย่างเช่นปัญหาที่พบบ่อยเรื่องความดันนะฮะหรือว่าเบาหวานหรือเลื่อนนอนไม่หลับนะฮะซึ่งนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นอาการปวดทางไหล่เช่นปวดหัวปวดไหล่ปวดปากออฟฟิศซินโดรมใช่ทางนั้นเลยนะฮะแม้กระทั่งอาการปวดหัวเข่าของผู้สูงอายุครับผมก็จะได้ผลค่อนข้างดีนะครับครับผมท่านผู้ชมคงได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับโรคที่เหมือนกับโรคยอดฮิตเลยแหละในแบบสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมปวดท้องนอนไม่หลับระบบการย่อยมีปัญหาอะไรต่างๆก็สามารถเข้ารับการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้หายขาดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองใช่ครับนะครับสำหรับในเทปต่อไปนะครับท่านผู้ชมผมสัญญาครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเจาะลึกเป็นโรคๆเลยครับคุณหมอว่าโรคชนิดนี้แนวทางการรักษาคุณหมอมีการวางแผนการรักษาอย่างไรรักษาด้วยวิธีไหนกลับไปควรดูแลตัวเองอย่างไรครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมต้องติดตามชมนะครับเทปต่อไปของรายการ Health Center ช่วง Special Talk วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมณรงค์ศิริวัฒนาวิโรจน์นะครับแล้วก็คุณหมอหวังคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมๆเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกๆหรืออาจเพราะความประทับใจทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันพ
ุกเหตุการณ์ทุกประเด็นร้อนทุกข้อสงสัยทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมเราไขทุกคำตอบให้คุณกับรายการ Wisdom Talkติดตามชมรายการ Wisdom Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทาง RSU Wisdom TV ช่วงทันรู้สุขภาพกับเมนูสุขภาพนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแต่ว่าจะดีกับสุขภาพยังไงและมีวัตถุดิบอะไรบ้างต้องถามท่านนี้ค่ะอาจารย์จุ๊บอาจารย์สาวนีลาดน้อยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เป็นเครื่องดื่มแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำผลไม้อะไรบ้างแล้วก็สีสวยจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะคือวันนี้เนี่ยขอเน้นเบต้าแคโรทีนเลยนะคะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการลดน้ำหนักต้องการดูแลผิวพรรณตัวเองต้องการแบบดีท็อกซ์ลำไส้นะวันนี้จัดมาให้เต็มๆนะคะแล้วก็สีสวยด้วยสามารถทำทานแล้วก็เทปก่อนๆกบเคยเกิดเอาไว้ว่าเราพยายามจะจัดเมนูเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันนะคะสำหรับเครื่องดื่มได้เนาะสำหรับเครื่องดื่มดูอย่างเงี้ยดูไม่รู้เลยว่ามันเป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นน้ำอะไรสามอย่างนี้เป็นน้ำอะไรบ้างคะอาจารย์สามอย่างนี้นะคะอันนี้แอปเปิลค่ะน้ำแอปเปิลน้ำแอปเปิลอันนี้เดาได้ไหมคะว่าเป็นอันนี้น่าจะเป็นน้ำส้มน้ำส้มอันนี้แครอทอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าก็มีแครอทสดด้วยแครอทสดด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มรสหวานด้วยน้ำเชื่อมไซรัปแล้วก็น้ำแดงอีกนิดหน่อยค่ะนะคะน้ำแดงนี่คือเป็นน้ำแดงคือเราให้ความหวานให้กลิ่นหรือว่าให้สีด้วยคะอาจารย์คืออยากได้ทั้งสีทั้งกลิ่นด้วยนะแต่ก็คือถามว่าจริงๆอยากให้ชูคือน้ำส้มกับแครอทโอเคอ่ะหลายคนที่อาจจะไม่ค่อยชอบทานผักที่เป็นลักษณะเป็นผักสดพวกแครอทสดๆเนี่ยนะคะเอาไปปรุงอาหารบางทีก็เคี่ยวออกก็ลองทำเป็นเมนูนี้ดูอาจจะดื่มง่ายขึ้นลองทำดูเลยดีไหมคะอาจารย์ไม่น่าจะยากอะไรอ่ะโอเคได้เดี๋ยวเราแลกที่กันเนาะได้ค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะใส่ทุกอย่างค่ะน้ำใส่เครื่องเป็นของเหลวลงไปก่อนเนาะใช่สัดส่วนก็1ต่อ1ใช่ค่ะที่ตัวมาประมาณครึ่งถ้วยตัวนะคะต้องระวังนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นไงคะสีสดมากสดมากจริงๆน้ำแครอทเนี่ยไม่ต้องซื้อเป็นกระป๋องก็ได้เนาะก็คือถ้ามีเครื่องแยกกากที่บ้านก็คือแยกกากมาได้แล้วก็เอาแบบสดใสไปด้วยได้แก้วเสิร์ฟโชว์คุณผู้ชมอันนี้แก้วดื่มชิมของดิฉันต้องชิมก่อนว่าอร่อยไหมตอนแรกยังแบบว่าเอ๊ะก็สีส้มก็สวยแล้วทำไมต้องใส่น้ำแดงเนาะพอใส่แล้วมันสวยขึ้นจริงๆค่ะอาจารย์ดูดีป่ะอู้กลิ่นดีมากเลยกลิ่นดีมากๆคุณผู้ชมอ่ะอาจารย์จัดเสิร์ฟไปดิฉันชิมอร่อยอ่ะเป็นไงมันจะหอมหอมป่ะสละแหน่วันนี้มากคุณผู้ชมโอ้ยอร่อยมากเลิศอร่อยจริงๆไม่ได้อิงนิยาย คือปกติเป็นคนทานแครอทเยอะอยู่แล้วนะแต่พอมาปรุงแบบนี้มันก็เก๋นะ
มันหวานบอกไม่ถูกคุณผู้ชมแล้วมันก็จะแบบมันเปรี้ยวอะไรคะจานมันเปรี้ยวน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์และแอปเปิ้ลไซเดอร์ลืมบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของระบบที่เคยมีช่วงนึงเราจะฮิตน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคุณผู้ชมใช้ตัวนั้นก็ได้แล้วก็มาผสมรวมมันจะได้ช่วยคุณผู้ชมไปด้วยบางคนทานแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบสดๆอ่ะคือเพียวๆจากขวดเนี่ยทีลำบากนิดใช่ค่ะกลิ่นมันแปลกๆนี่แหละมันจะมาช่วยคุณผู้ชมได้ฉันจะไปปั่นลูกกินเด็กมันแต่คุณต้องลดน้ำอันนี้นะน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นิดนึงทำไมเอ่ยเดี๋ยวเด็กน้อยก็จะท้องเสียเพราะว่าธาตุเขาจะหนักน้อยกว่าเราเนี่ยเขาตัวเล็กคือแล้วแต่คุณผู้ชมปรับเปลี่ยนจะเป็นแอปเปิ้ลก็ได้แอปเปิ้ลไซเดอร์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบให้มันแบบว่าเนื้อข้นกว่านี้นะใส่แอปเปิ้ลไปด้วยใส่แครอทพวกได้เนี่ยที่อาจารย์ปั่นมาคือมันไม่ละเอียดมากค่ะมันก็จะมีแครอทแบบบางชิ้นที่มันชิ้นผิวๆอยู่อร่อยดีมันได้เคี้ยวเก๋ดีค่ะคุณผู้ชมขาเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อาจารย์บอกเลยเหมาะกับปาร์ตี้จริงๆหนึ่งสีสวยแล้วก็ทานง่ายมากๆรับรองเลยคุณผู้ชมทางบ้านจะเป็นคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณสุภาพบุรุษถ้าเอาเมนูนี้เสิร์ฟเพื่อนๆนะมีราคาขึ้นมาเลยปาร์ตี้เราได้รับคำชมนะคุณแน่นอนเลยค่ะเป็นหนึ่งเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทำง่ายนิดเดียวเองซื้อน้ำผลไม้ต่างๆที่อาจารย์บอกเก็บเตรียมไว้เลยจริงๆถ้าปั่นกินอย่างนี้ทุกวันนะคนในบ้านสองสามคน2วันหมดนะ2วันสามวันหมดแล้วจริงๆคุณปั่นทุกโถนะมันจะแบบว่าพอวันเนี้ยทุกวันเนี้ยปั่นปริมาณเท่านี้พรุ่งนี้จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าคือพอทานแล้วมันจะได้ผลจริงในเรื่องของการรู้สึกเลยใช่ใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายอยู่บ้างหรือใครที่อยากจะบำรุงผิวพรรณก็ลองใช้สูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเมนูนี้ของอาจารย์ไปอาจารย์ยังไม่บอกชื่อเลยตั้งชื่อให้มันหน่อยดีกว่าสมูทตี้แครอทจ้าว้าวฟังดูดี เอาละค่ะวันนี้เรื่องราวของการรักษาสุขภาพก็นำมาฝากคุณผู้ชมครบเต็ม30นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะ หมดเวลาของรายการ Health Center แล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะรับรองต้องติดตามเรื่องของ Special Talk และที่สำคัญเมนูสุขภาพวันพรุ่งนี้จะเป็นอะไร ต้องติดตามค่ะวันนี้ พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ